เอาครับวันนี้ทำตาเสร็จนะครับทำตาเสร็จก็เริ่มแต่งหน้าเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไปเที่ยวครับไปเที่ยวไหนไปเที่ยวที่ไหนพี่ต้องไอคอนสยามเลยค่ะโอ้โหไปเที่ยวไอคอนใกล้ๆนี่เลยค่ะตอนนี้เนี่ยก็ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยจะทุ่มนึงแล้วนะครับไหนนะครับเพิ่งทำเสร็จนะครับเข้าอยู่เนาะโอเคนะครับถึงทุ่มนะครับ6 โมงนะครับ 4:17 ที่กรุงเทพประเทศไทยนะครับทำตาเสร็จจะไปเที่ยวต่อเลยนะครับแต่งหน้าอ่ะเดี๋ยวให้พี่ช่างแต่งหน้าแต่งไปก่อนนะครับ เพราะว่าเคสนี้เนี่ยทำเสร็จเนี่ยต้องแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ทิ้งช่วงขอบตาไว้นะครับไม่ให้พวกเครื่องสำอางโดนนะครับแต่ว่าคุณสามารถแต่งหน้าแล้วไปเที่ยวได้จริงๆนะครับตอนนี้เราจะไม่ให้เขาพูดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวไม่สวยตอนแต่งหน้าอยู่ห้ามพูดนะครับเพราะว่าจะพูดเยอะนิดนึงนะครับนี่ก็รองพื้นบางๆปัดแก้มนะครับขั้นตอนต่อไปน่าจะเขียนคิ้วไหมไม่ต้องแล้วเนาะคิ้วมีแล้วเขียนแล้วคิ้วมีเอาคิ้วเขียนไว้แล้วนะครับแล้วก็ทาปากยังพี่ทาปากแล้วนะนี่ขั้นตอนนี่คือปัดขนตาปัดคิ้วนิดนึงนะครับทำให้หน้ามีสีสันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาแบบว่าถอดแมสก์กันหมดแล้วก็โชว์หน้าสวยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเขาเป็นใครครับคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับคนนี้ผมบอกกันเลยนะครับโอ้โหทำแล้วสวยมากเลยนะเนี่ยพี่หันหน้ามาด้านนี้นะค่ะโอ้โหทำเสร็จอันนี้นี่คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนี่นะครับแต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับส่วนรูปก่อนทำที่กำลังไปปิ้นนะครับบางๆใสๆนะครับโอเคพี่ไปพี่ไปได้เลยพี่ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันค่ะอันนี้ระหว่างเดินไปขอคุยไปด้วยนะได้ค่ะพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเจนนี่ค่ะพี่เจนนี่จ๋ามาจากเยอรมันค่ะมาจากเยอรมันเมืองอะไรพี่มิวนิกค่ะมิวนิกไบเอิร์นมิวนิกเพราะไบเอิร์นมิวนิกนี่ทีมบอลนะใช่ค่ะผมชอบดูมากเลยก็ใครที่มาจากมิวนิกนะครับก็ดูไปด้วยกันแล้วก็ทำเป็นที่จะไปเที่ยวนะครับเนี่ยโอ้แต่งตัวสวยเลยโอเคทำตาเสร็จนี่นะครับทำตานี่ต้องมาที่นี่นะครับที่ละครนะครับนี่โลโก้เรานะครับสวยๆนะครับอ้าวรูปมาแล้วลงมาแล้วเขาจะไปกินโจ๊กต่อเอาโจ๊กขึ้นลงกดสองที่ดิอันนี้นะครับนี่มันขึ้นไปลงแล้วนี่นะครับตาก่อนทำนะครับนี่ครับหลายชั้นด้วยระลึกนี่ตรงนี้เพราะว่านี้ต้องใช้ไขมันนะเนี่ยถ้าตาหายตรงนี้โบยนี่ใช่ไหมใช่ใช้ไขมันใช้ไขมันใช่ไหมพี่เดี๋ยวไปกินโจ๊กก่อนเมื่อกี้ทีมงานเขาเตรียมโจ๊กไว้ให้ข้างในค่ะทานโจ๊กอ่ะข้างในอ่ะข้างในเลยพี่นี่ก็คือทำเสร็จแล้วก็เดินได้แล้วก็ไปเที่ยวต่อนะครับแล้วก็โจ๊กด้านเดียวซ้ายเดียวซ้ายนี้เลี้ยวขวาทีมงานเขาเตรียมโจ๊กไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วเอามาคุยกันตอนนี้ก็ได้ครับนั่งได้เลยคุยได้เลยค่ะนี่คือเป็นอาหารสำหรับหลังทำนะครับใช่นี่แหละถามออมแล้วนี่ถามออมแล้วนี่นะครับโอ้โหทำเสร็จแล้วก็แต่งหน้าไปสวยได้เลยนะก็คือพี่เขางดน้ำงดอาหารมานะครับครับก็เลยแบบต้องเดี๋ยวแต่ว่าเคสนี้ต้องใช้แพทย์วิสัญญีด้วยนะเนี่ยใช่เพราะว่าถ้ามีการทานโจ๊กทานอะไรหลังถังทำเนี่ยจะต้องมีการดมยาแน่นอนใช่ฮะเพราะอันนี้ก็คือเขาตาลึกครับผมตาลึกดูสังเกตเห็นข้างเนี้ยชัดเลยลึกเข้าไปเลยครับผมแล้วก็ทำให้มีหลายชั้นเนี่ยทำให้ข้างในไม่มีไขมันครับก็ต้องเอาไขมันเนี่ยใส่เข้าไปเอาไขมันจากตรงไหนก็ไม่รู้นะไขมันจากหน้าท้องจากหน้าท้องที่เขากรีดหน้าท้องมาแผลอยู่ใต้สะดือครับผมก็เอามาเติมใส่ให้เต็มใช่ฮะก็คือเปิดกีดสั้นก่อนครับแล้วก็เอาไขมันใส่เข้าไปอ้าวก็คือไขมันเนี่ยจะทำให้พื้นที่ตรงตาที่หายไปเนี่ยอิ่มขึ้นมาใช่ให้ตาดูเด็กโอ้โหตอนนี้พี่เขาเนี่ยสวยมากเลยนะอร่อยโจ๊กอร่อยโจ๊กอร่อยเอาอย่าเพิ่งรีวิวตารีวิวโจ๊กก่อนโจ๊กอร่อยรีวิวโจ๊กอร่อยมากค่ะหิวเลยยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย
็นี่คือหลังทำเสร็จก็ทานโจ๊กกันโหอร่อยมากเลยครับเนี่ยสวยจริงๆเลยครับพี่คนนี้เนี่ยพี่เจ๊เขาที่เจนนี่มาจากใช่มาจากเยอรมันเยอรมันมาจากเมืองมิวนิกใช่ครับทีมบอลก็บาเยิร์นมิวนิกบาเยิร์นมิวนิกเลยค่ะพี่เขาเพิ่งบินมาเมื่อวานบินมาเมื่อวานใช่แล้วก็วันนี้มาทำทำเลยอันนี้คือจองเลยจองไว้จองไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหมพี่จองไว้น่าจะ4เดือนที่แล้วค่ะใช่เพราะว่าเห็นบอกว่าคิวเต็มกลัวไม่ได้ทำก็เลยจองเลยจองล่วงหน้าเลยค่ะใช่นี่พี่เขาก็มาจำจองมานะครับใครที่อยากทำแบบพี่เขาก็ประมาณนี้โอ้มีคนชมแล้วสวยค่ะสวยค่ะใช่นะดูชั้นตาพอพี่เขาทำตาเป็นหลักเลยเนี่ยดูชั้นตาจริงๆนี่พี่ทำตาอย่างเดียวก็เฟี้ยวแล้วนะสวยแล้วนะพอพี่เขาแบบอายุยังไม่เยอะมากหวานเจี๊ยบตานี่หวานเจี๊ยบเลยตานี่แบบแค่ลึกลงไปแล้วทำให้แบบสองชั้นไม่ชัดครับก็เลยต้องมาทำตาสองชั้นให้มันชัดตอนนี้พี่เขาก็กำลังทานโจ๊กอยู่นะครับอร่อยพี่อร่อยพี่จริงค่ะอร่อยจริงจริงจริงหิวนะเพราะว่าน่าจะหิวหนุ่มกินข้าวตอนเช้า8โมงแล้วก็ไม่ทานอะไรอีกเลยอ๋องดอาหารมางดอาหารด้วยจริงๆก็ประมาณ10ชั่วโมงแล้วแหละแต่ผมไม่พี่งด11โมงนะหนูงดทั้งหนูกลัวว่าหนูก็เลยงดเลยอ๋อเรียกพี่เขาเรียกหนูไปว่าอายุเท่าไหร่เนี่ย35ค่ะอุ้ยเด็กกว่าผมเด็กกว่าผมสอบถาม5นะครับก็คือน้องเขาแล้วกันเรียกน้องดีกว่าเรียกพี่แล้วจะเขินยังไงไม่รู้ใช่น้องเขาก็คือบินตรงมาจากเยอรมันเลยนะครับแล้วก็มาทำตาแล้วก็แต่งหน้าจะไปเที่ยวต่อตอนนี้ขั้นตอนเนี่ยคือจะต้องรับยาทานยาหลังอาหารทานโจ๊กเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วไปต่อไปไหนก็ได้เที่ยวใช่อย่าให้แพ้โดนน้ำพอใช่ไปเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวไหนต่อนะไอคอนสยามแป๊บนึงไปทำอะไรก่อนไอคอนสยามไปทำอะไรก่อนไปเดินเล่นเดินเล่นโอ้ยมันคิวอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรหรอไม่เป็นไรเลยพี่ไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้ก็ไม่เจ็บแค่ตึงเฉยๆนิดนึงค่ะไม่เจ็บเลยจริงๆนะคะยังพี่ทำจริงด้วยเนี่ยจริงทำจริงค่ะหลับตาหลับตาพี่หูดูแผลด้วยอันนี้คือเพิ่งลงมาจากห้องผ่าตัดนะลงมาเมื่อกี้ค่ะลงมาเมื่อกี้นี่เลยโจ๊กเลยนะครับพี่ทำไปก่อนเรียกพี่อีกแล้วเรียกน้องก่อนน้องทำไปก่อนเลยนะจ๊ะทำโจ๊กก่อนเลยก็ใครที่อยากทำก็มาได้เลยนะครับใช่ฮะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็หนาวเนี่ยหนาวไหมช่วงนี้เมืองไทยหนาวไหมพอดีเลยค่ะพอดีตำหนักหนูพอดีอากาศดีเพราะว่าที่นู่นหนาวกว่าหนาวกว่าใช่พึ่งฝนพึ่งหายไปใช่ที่นี่นะอันนี้ถือว่าไม่ร้อนกำลังเข้าหน้าหนาวด้วยไม่หนาวด้วยเดี๋ยวไปเดินเล่นไอคอนเป็นเพื่อนพี่เขาเพื่อนน้องเขาด้วยเดี๋ยวน้องได้ไปดูว่าไปเดินจริงๆเปล่าใช่ไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วจะไปไงต้องเรียกพี่โยมไปเนี่ยได้หมดแล้วนี่คือจะเดินไปหรือยังไงครับแต่เมื่อวานไปเดินไปแล้วเดินไปก็ไม่ไกลเดินไปได้ด้วยค่ะเดินก็ได้นะเดินไปข้ามสะพานไปก็ถึงแล้วนะเดินไปนะที่พักที่ไหนนะฟูโดเทลฟูโดเทลใกล้ๆนี่เองใกล้ๆเลยนะนี่นะครับก็ไปแล้วก็ไปเที่ยวเลยเดินมาอย่ารอนะครับความสวยนี่รอไม่ได้นะครับมีคนชมสวยมากเลยสวยมากเอาใครบอกว่าคิดว่าหน่อยมีคนชมเนี่ยสวยค่ะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้คนสวยที่จะไปเที่ยวไอคอนต่อฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับมาเลยค่ะมาเลยค่ะอันนี้ทำตามาไม่ถึง15นาทีครับแล้วก็เรามากินโจ๊กเลยนะครับก็เมื่อกี้ก็เพิ่งแต่งหน้ามาแต่งหน้าด้วยทำตาเสร็จแต่งหน้าได้นะแต่งหน้าได้เลยนะครับหน้าด้วยเลยนี่ครับตาลึกตาโบสองข้างเลยข้างนี้ยังน้อยข้างนี้เห็นชัดเลยว่าลึกลงไปครับอันนี้คือชามีชาด้วยน้ำขิงอ๋อน้ำขิงกินเพื่อที่จะให้ฟื้นน้ำมะตูมน้ำมะตูมอุ้ยมีน้ำมะตูมด้วยแต่ที่เปียกแล้วมีหลายอย่างอุ้ยอร่อยอ่ะ อร่อยอีกแล้วหิวหรือเปล่าไม่เขาชอบอันนี้อร่อยเขาอาจจะแบบไม่ได้กินมานานใช่ไหมอยู่แต่เมืองนอกใช่อร่อยจริงๆนะอร่อยนะครับก็คุณเจนชื่อไหนเจนนี่เจนนี่อายุ35ปีนะครับจากมิวนิกนะครับเยอรมันนะครับทำตาเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวต่อนะครับใช่ทำตาเสร็จแต่งหน้าได้เนี่ยใช้ชีวิตปกติได้แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวไอคอนต่อไปเที่ยวต่อได้แค่อย่าให้ตาโดนน้ำใช่นะช่วงนี้ก็อย่าให้โดนน้ำนะก็เดี๋ยวเดินไปกับพี่เขาใครเดิน
นะใครเดินเราเดี๋ยวคนเดียวก็ได้นะคุณที่ปวดขาขาไม่ค่อยดีเดินเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันนะเราจะได้แปลว่าเขาแข็งแรงมากนะเราจะได้รู้แข็งแรงเดินไม่ไหวเนี่ยปกติที่นู่นก็ชอบเดินค่ะที่นู่นชอบเดินใช่อายุยัง35เองสงสัยผมเจ็บขาไงตรงนี้ไอ้ขิงฟักมานะโอ้จริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะทำตายอย่างเดียวก็สวยมากเลยใช่แค่ทำตายอย่างเดียวสวยแล้วเปลี่ยนแล้วอ่ะแต่แจกจ่ายยาเลยก็ได้ครับได้ไม่เหลือแล้วน้องให้เขาจ่ายยานะครับมียาให้ด้วยใช่ยาแก้ปวดนะคะค่ะมาซื้อเลยจะไปเอาตัวไปครับตัวนี้เป็นยาแก้เสร็จนะคะทานทั้งละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าเย็นติดต่อกันจนหมดจ้ะเดี๋ยวเริ่มทานไปพรุ่งนี้เช้าได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอยากทำบ้างราคาเท่าไหร่ทำตา2ชั้นราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาทนะครับส่วนในกรณีที่เติมไขมันนี่ราคาเริ่มต้น 120,000 บาทนะครับถ้าตาเป็นประเภทไหนคุณต้องส่งรูปหน้าตรงมาเพื่อประเมินก่อนนะครับเพราะบางคนตาแบบไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเภทที่ต้องเติมไขมันนะครับดูจากข้างนี้ได้ว่าไขมันหายก็ถ้าใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะครับอยากถามอะไรพี่เขาถามมาได้เลยนะครับอ๋ออันนี้แค่1คืนจ้ะเช้าก็กินได้เลยอันนี้ให้ไว้เดินไปใช่ไหมพ่อลูกเดินเดินโอ้โหเดินไปส่งเขาก็ตอบไปเดินไปส่งส่งให้คลินิกพอนะส่งให้คลินิกพอนะส่งนู่นเลยส่งนู่นเลยเหรอโอ้โหยาแก้เสร็จให้หมดแล้วก็แต่ห้ามโดนน้ำจนกว่าจะตัดได้จ้ะคุยก็มาทำไอ้ขิงแล้วไปเอารถไปเนี่ยนะคะออกแสงอินฟราเรดเลยทำแฮชยาลดความสั่นค่ะพรุ่งนี้หลังหมอยมงค่อยมาล้างแผลขอบคุณค่ะอันนี้ต้องทานได้ทุกอย่างไหมคะทานได้ทุกอย่างก็ยกเว้นอาหารทะเลอ๋อเยี่ยมได้เยอะอย่างเงี้ยก็จะไปอ๋อค่ะกำลังการได้นะเบาๆค่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วจ่ายยาเสร็จแล้วแล้วก็เอายาใส่กระเป๋าไหมพี่หนูถืออย่างนี้ดีกว่ากระเป๋าหนูเล็กอ่ะเล็กมากเลยเรียกพี่แล้วลืมต้องเป็นเยอะเดี๋ยวเดินไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ทางนี้ค่ะวางนี้เลยวางนี้เลยไปแล้วครับไปนี่ไปไหนเนี่ยไอคอนใช่ไหมเราจะไปไอคอนไปใครไปใครตอนแรกนัดพี่ไว้พี่รออยู่โรงแรมพี่ชายพี่ชายแล้วพี่ไม่มาพี่มารอนานหนูก็เลยบอกให้ไปรอที่ห้องกับหลานมีหลานด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็เลยไปเที่ยวจ้ะทำไมเราเป็นคนชอบเที่ยวเหรอหนูว่าจะไปที่ไอ้อะไรนะที่ตลาดรถไฟอะไรอย่างรัชดาเห็นว่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปอีกอ่ะรอใช่ค่ะไปต่อรถไฟต่อไปต่อค่ะเพิ่งทำตามานะนี่ธีรพรอยู่ตรงนี้ค่ะธีรพรนะครับธีรพรสวยอ่ะเทคนิคสวยมากสะอาดด้วยนะคะที่เนี่ยเดินด้วยกันเดินด้วยกันเดินค่ะเดินช้าหน่อยครับไม่ได้เจ็บขาระวังกระดุดนะคะครับผมเป็นคนไทยนะครับในอเมริกานะครับเยอรมันเยอรมันนี่ก็ทำเป็ดนี่มาเดินเลยเดินเลยค่ะมาเดินกันให้ดูเลยนะครับใช่แผลแผลมีเดี๋ยวหาว่าไม่มาจริงลงไปลงไปนี่นะครับดูบรรยากาศดูข้างหลังนี่อยู่หลังนี่ดูบรรยากาศนะครับนี่โอ้นี่จากคลินิกนี่เดินไปไอคอนนะครับเดินไปไกลไหมตรงนี้ใกล้ใกล้ไอคอนใช่ใกล้มากเลยนะครับใกล้มากนี่โหดูคนสวยนะครับแต่งหน้าได้เลยก็อันนี้เจ็บขาไม่ต้องไปถึงก็ได้นะคะไม่ผมเตะบอลมาแล้วครับเดินยังไม่ค่อยได้ไม่ต้องไปถึงก็ได้นะคะไปได้ไปได้ถึงโรงแรมก็ได้นะคะกินเดินผิดเหลี่ยมเดี๋ยวเดินข้ามข้ามนู่นก็ได้เป็นตัวเดือดเป็นตัวอย่างได้แล้วแต่ค่ะหนูไม่รู้ว่าไปทางนี้ได้อันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่จะมาเพื่อความปลอดภัยถนนเมืองไทยนี่อันตรายในเจริญพันธุ์หนึ่งเดินตอนนี้เราเดินอยู่ฝั่งคลินิกไหมใช่ใช่อันนี้คือฝั่งคลินิกนะครับฝั่งตรงข้ามคือไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวข้ามถนนแป๊บหนึ่งเดินผ่านมาเนี่ยข้ามมาเดินเซเว่นข้ามได้นะคะเดินเซเว่นก่อนจะได้ไม่งงเจอเซเว่นแล้วขึ้น
ที่จริงขึ้นสะพานลอยหรือว่าขึ้นขึ้นตรงนู้นดีกว่า BTS นะนี่มันเป็นนะครับมาใกล้ๆนะครับตามที่ผมบอกไปคนเดียวเลยก็ถ้าใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะตอนนี้ก็คือพี่เขาแบบจะไปไอคอนสยามก็เพิ่งทำตาเสร็จสดๆเลยนะครับถ้าใครที่ดูอยู่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ไม่ต้องงงนะครับอันนี้คลิปทำตาไขมันนะครับทำเสร็จสามารถเที่ยวได้ปกติแต่งหน้าได้ปกตินะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวพาเดินไปไอคอนสยามโอ้ใจมาสลับมาถือเมื่อกี้ผมขาผมกึกไปนิดนึงพอดีขายังพลิกอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสถานที่นะครับมีคนบอกขอดูชัดๆเดี๋ยวผมถึงห้างสว่างสว่างเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือไอคอนนะครับเดินมาใกล้มากเลยนะครับมีคนอยากดูชัดๆอ่ะพี่เดี๋ยวเอาตรงไฟห้างบีควิกนี่ก็ได้ไฟบีควิกไฟสว่างหน่อยนี่นะครับถึงแล้วครับแต่ว่าเราต้องเดี๋ยวทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวน้องเรียกน้องคนชอบเรียกเขาพี่ตลอดเลย น้องคนสวยหันมาหน่อยนะ นี่นะครับโอ้โหเข้าไปใกล้ๆเลยอะไรแสงอะไรครับแสงรถดับเพลิงแสงรถดับเพลิงมาอันนี้นะครับค่ะให้ดูชัดแล้วเนี่ยสุดแล้วเนี่ยมันมืดตอนคืนนะอันนี้คือเพิ่งทำเสร็จสดๆเลยนะเดี๋ยวให้เขาหันหน้าหาไปเดี๋ยวหันหน้าหาไปโอ้โหตรงนี้ชัดเลยนี่เลยเนี่ยชัดนะใช่ชัดแล้วเนาะดูปัญหาก่อนทำครับผมก่อนทำก็คือตาลึกเลยตาลึกเห็นชั้นที่มันลึกเข้าไปไหมตาไม่เท่ากันตาซ้ายลึกตาขวาดูอิดโรยใช่ถ้าดูก่อนทำนี่คือเปลี่ยนไปเยอะเลยคือชั้นตาไม่เท่ากันครับหนึ่งเลยแล้วก็สองเลยตาลึกเนี่ยลึกครับต้องเติมไขมันอันนี้คือเราชัดที่สุดแล้วนะที่เราจะทำได้ใช่แล้วก็ตอนนี้ทำเสร็จเลยนะครับเล่นรีวิวกันอยู่ตรงหน้าห้างเลยนะครับเนี่ยใช่ครับเราเจอกันสดๆฮะมีคนเป็นจักรยานด้วยครับขอทักทายนะครับถ่ายติดอะไรสดๆนี่นะครับไปเดี๋ยวเราเดินต่อนี่น่าจะโอเคนะชัดแจ๋วนะนี่ไงชัดแล้วชัดมากนะคนบอกว่าสวยมากโอ้โหมีคนบอกสวยมากเดินไปท้ายจุดขาเดินถอยหลังนี่ไม่ค่อยได้เลยเอ็นพลิกนี่นะครับก็จะผ่านวิวควิกนะครับใครที่มาก็เดินมาง่ายๆเลยออกจากคลินิกมาไม่ต้องข้ามถนนเลี้ยวขวาตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็แสงชัดตรงนี้ก็แสงชัดนี่สวยสวยสวยมากเลยนี่ไอคอนเดินมาจริงอันนี้สดๆเลยไม่รู้จะเดินทำไมเอาเดินให้เขาดูไงเดินแล้วจะมีคนมาทำเสร็จแล้วแบบอยากไปเที่ยวต่อเดินได้เที่ยวต่อใช่อยากไปดูหนังวุฒิจองหนังรอบตึกไว้ทำตาเสร็จไปดูหนังต่อเนี่ยเอาเผื่อบางคนเขาชิลไงตาไม่บวมตายเลยเผื่อเขาชิลไงหรืออยากจะมากินพวกรามิงอะไรอย่างนี้ร้านลาบก็มีนะร้านลาบลุงนี่เมื่อวานมาทานแล้วร้านลาบลุงอร่อยลุงนี่ก็ขายลาบนะขายอยู่หน้านี่คืออยู่โรงแรมตรงนี้ใช่ตรงนี้เลยในซอยโรงแรมอยู่ในซอยนะครับโรงแรมฟูดโฮเทลนี่ร้านลาบลุงครับใครอยากกินลาบเอาลุงสวัสดีลุงลุงสวัสดีใครอยากกินลาบมากินร้านลุงนะเดี๋ยวบางคนเป็นคนไทยต่างประเทศไงถึงแบบไม่ได้กินลาบมานานคิดถึงลาบคิดถึงก้อยผมตำเราจะเดินขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดถอยหลังไม่ได้ไม่ได้แล้วนี่คือห้างใหม่จะเปิดแล้วอ๋อมีห้างเปิดแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคือห้างอะไร
ไอโฟนสยาม2ไม่รู้เลยคือห้างอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกำลังจะเปิดแล้วลองขึ้นไปนี่ก็คือใครมารถไฟฟ้านี่รีวิวเลยรถไฟฟ้าอะไรครับเนี่ยจังหวัดนครนะครับโอ้ยไปเดินไปช่วงคนเลิกงานเยอะเลยวัยรุ่นเลิกเรียนนะครับนี่ครับฝั่งนู้นก็เป็นไอคอนนะครับนี่ครับลูกค้าเราเดินได้ปกตินะครับได้ค่ะแข็งแรงมากครับไม่เจ็บเลยลูกค้าไม่เจ็บแต่ผมเริ่มเจ็บขาแล้วนี่มาถึงแล้วนะครับอ้าวตรงไหนสว่างสว่างอ่ะมันมืดแล้วตอนนี้ตรงนี้ก็สว่างวะค่ะสว่างแล้วเฮ้ยตรงนี้นี่ตรงไหนมาถึงสยามโอ้ยเหนื่อยมาถึงแล้วสยามอันนี้ตึกไอคอนสยามนะครับห้างอย่างเช่นว่าตึกห้างไอคอนสยามแล้วนี่เขามาเที่ยวใช่ทำคาเฟ่แล้วก็เดินไปเลยใช่โอ้ยเหนื่อยเขายังไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยดูมือเขาเพิ่งทำสดๆนะทำค่ะนี่ค่ะใส่น้ำเกลือกลัวไม่รู้ว่าทำไงยังไม่แกะเพิ่งทำเมื่อกี้นะครับแล้วก็เนี่ยแผลตาหลับตาให้ผมดูหน่อยลืมตาหน่อยครับอันนี้คือเพิ่งทำมาสดๆนะครับสดๆเลยนะครับมาเข้าห้างมาเดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงเหนื่อยอันหนุ่ยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยเหนื่อยเลยนี่ครับโหเลยชิลมากเลยครับคนทำตาไม่เหนื่อยเลยค่ะคนไทยเหนื่อยครับนี่เลยกำลังเข้าไปในห้างแล้วนะครับเดินได้ชิลๆค่ะใครที่อยู่ห้างไอคอนมาดูตาเขาได้เลยใช่ขอดูกันเลยใช่น้องเจนนี่ทำเสร็จเดินได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติสายตานี่มองเห็นไม่บวมไม่ช้ำบางที่เนี่ยทำมานี่เขียวเปล่งมาเลยแดงมาเลยแบบว่าไม่กล้าออกจากบ้านนี่ออกมาเลยไม่เข้าบ้านด้วยไม่เข้าบ้านสงสัยเป็นเด็กดื้อเด็กดื้อทางซ้ายก็ตายตายครับทางซ้ายครับเท่านี้ออกอินค่ะนี่ครับมาถึงแล้วได้โอ้โหนี่เดินห้างเดินของจริงนี่แต่ว่ามันไม่มึนไม่มึนไม่อะไรเลยเจ็บไหมพี่ไม่เจ็บเลยค่ะอันนี้คือเพิ่งทำสดงงว่ามาทำไมมันไม่เจ็บอะไม่น่าเชื่อเลยไม่เขาใช้หมอดมยาด้วยอย่างเคสนี้มีหมอวิสัญญีแพทย์ด้วยอยู่ในห้างนะครับให้เขาไปส่วนตัวใช่ไหมใช่ให้เขาไปส่วนตัวเขาดีกว่าครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายอันนี้คือก่อนทำที่เขานะครับชั้นตาลึก2ข้างไม่เท่ากันข้างนี้ลึกมากข้างนี้ลึกน้อยก็เลยใช้ไขมันเพื่อเติมก็คือขีดสั้นแล้วก็เติมไขมันเข้าไปเพื่อไม่ให้มันลึกแล้วก็ปรับชั้นตาให้มันเท่ากัน2ข้างครับแล้วไงต่อครับก็อันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ผลลัพธ์สดเลยแล้วก็ไปเที่ยวห้างใช่เราก็ไม่อยากไปรบกวนเวลาส่วนตัวของผู้หญิงใช่เขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาแล้วเดินมาส่งเฉยตอนต้นคลิปเนี่ยได้แต่งหน้าด้วยก็คือทำเสร็จปุ๊บแต่งหน้าแล้วก็มาเดินเที่ยวห้างถือรูปเทียบเลยนี่นะจะได้ไปแล้วได้ไม่รบกวนคุณลูกค้าก็ดูตาดูตาแบบรักขึ้นเยอะเลยเปลี่ยนเยอะเลยไปเยอะเลยนะก็เดินในห้างนี้ไม่รู้ว่าทำตามาแล้วใช่เพราะว่าสวยมากเลยแค่ทำตาแค่ทำตานะครับมีชั้นตาแบบไม่มีชั้นตานี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะโอเคครับเดี๋ยวขอแยกถอดไม้นิดนึงนะครับค่ะโอเคขอบพระคุณมากครับไม่รบกวนแล้วเอาลูกกลับด้วยขอบคุณมากครับให้ไว้เอากลับบ้านด้วยนะเอากลับโอเคครับเล่นถูกโอเคงั้นแค่นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเพื่อนจะมากับอ๋อเดี๋ยวติดต่อผมได้พี่ใครอยากก็ทักมากับแอดมินบิ๊กใช่แอดมินบิ๊กครับแอดมินบิ๊กน่ารักไหมครับหล่อด้วยค่ะหล่อด้วยตัวจริงหล่อโอ้ยโอ้ยแอดมินบิ๊กครับ
โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปเราไปของเราแยกย้ายนี่นะครับก็จบไปอีกหนึ่งเคสใช่เคสนี้ผมนี่ลงทุนเดินมาเลยเนี่ยขาอย่างเจ็บเลยแต่ว่าแอดมินบิ๊กบอกว่าให้เดินมาหอบหอบเลยใครจะมาดู iPhone 14มั้ยวันนี้ไปดูแล้วไปดูนะจบเลยนะสวัสดีครับ